ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็ในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพฤหัสนี้คนก็คือแพ็คของ Player of the Week คนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์เลยนะครับก็เรามาทำการคาดการณ์กันในคลิปนี้เลยกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่มีโอกาสไม้เบิร์นในแพ็คของ Player of the Week เองนะครับก่อนนำชมคลิปกันก็มาด้วยคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็มีการแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะทุกคนเริ่มที่อย่างแรกของผมก็คือแพ็คปัจจุบันนะครับเป็นแพ็คของ Player of the Week ที่นำทัพโดยคาริมเบนเซม่าทุกคนโทมัสมุลเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยโทนาลีครับทุกคนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับคาริมเบนเซม่าโทมัสมุลเลอร์เบนไวท์แจ็คเกรลิชนะครับอีมิเลโน่มาร์ติเนสโคดอลันแซงแม็กซิแมงเวนันดุมอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันหรือว่าแพ็คล่าสุดนะผมที่มีมาให้เปิดหรือว่ามีมาให้ทำการเปิดฟรีกันนั่นเองนะครับและเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างแล้วกันทุกคนก็หยิบยกมาทั้งหมด3สื่อเลยด้วยกันนะครับมาเริ่มที่สื่อแรกคนก็ให้การคาดการณ์มาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับต่อมาเป็นจารุจิดอนนารุม่ามาตำแหน่งของผู้รักษาประตูผู้คนที่3เป็นในส่วนของมัตไทเดลิกนะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นั่นเองนะครับต่อมาคนที่4เป็นฟอร์เรียนเวียสคนมาตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับและต่อมาเป็นหลุยอาเบโต้คนมาตำแหน่งของกองกลาง CF นะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นดีลอเรนโซจากนาโปลีนะครับคนต่อมามาตำแหน่งของวิงแบ็กฝั่งขวานั่นก็คือมาเทอุสนูเนสทุกคนต่อด้วยกองกลางตัวรับอย่างสกอตแม็กโทมิเนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อมาเป็นปีกซ้ายอย่างทีนเกาครับทุกคนแล้วก็ต่อมาปีกขวาของบีอาร์เรลนะครับปิดท้ายด้วยปีกขวาอีกหนึ่งคนก็คือโอริเซจากคริสตันพาลีนเองนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะคนก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์แพ็คของ Player of the Week นะครับต่อมาสื่อที่2ก็ให้การคาดการณ์มาประมาณที่คนนำทัพโดยเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับจารุจิดอนนารูมาทุกคนมัตไทเดลิชนะครับโฟเรียนเวียสทุกคนเบิร์กฮอกทุกคนต่อมาเป็นเปโดจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและต่อมาปีกซ้ายจากลาซิโอทุกคนวินแบ็กฝั่งขวาของบียาเรียลนะครับต่อมาเป็นฟูรูฮาชิทุกคนจากเซลติกนะครับต่อมาเป็นปีกซ้ายทุกคนเลยก็ปิดท้ายด้วยปีกขวาอย่างโอริเซ่นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่2ของต่างประเทศทุกคนที่ให้การคาดการณ์มานี่นะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยสื่อที่3ทุกคนก็นำทัพโดยเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับมัตไทเดลิชทุกคนจารุจิดอนนารูม่านะครับโฟเรียนเวสทุกคนนิโก้วิลเลียมนะครับเปเป้จากปอร์โตครับทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของไทเรลมาเลเซียจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและต่อมาเป็นกองกลางตัวรับของโอลิมปิกลียงครับทุกคนต่อด้วยปีกขวาอย่างโอริเซ่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหลังเซนแบ็กแล้วก็ปีกซ้ายอีกหนึ่งคนเองนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่3ทุกคนก็ค่าพลังคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ากำลังรอใครกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศที่ผมได้ทำการหยิบยกมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าอยากได้ใครกันบ้างหรือรอใครกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาในส่วนของอีเวนต์ทุกคนก็สำหรับอีเวนต์เกี่ยวกับแพ็คของ Player of the Week นะครับก็คือเป็นการเปิดฟรี1ครั้งทุกคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์การแจกฟรีในส่วนของไอเทมเชนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการแจกฟรีกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสำหรับการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นเลยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณทุกคนมาทําการคาดการให้เลยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําการยืนยันให้อีกทีเลยกันนะครับว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรมาบ้างทุกคนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ